สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะดีด้า Wisdom for Change ในวันนี้ชวนคุณผู้ชมมาคุยกันถึงงานใหญ่งานหนึ่งซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นต้นเดือนมีนาคมนี้แล้วนะคะที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นงานใหญ่ในการระดมองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจระดับนานาชาติเพราะผู้เข้าร่วมงานนั้นเดินทางมาจากหลากหลายประเทศด้วยกันคาดหวังได้แน่นอนนะคะถึงการต่อยอดประโยชน์ในเชิงวิชาการและการนำไปใช้งานจริงด้วยแนะนำให้รู้จักผู้ร่วมวงสนทนาของเราในวันนี้2ท่านด้วยกันนะคะมาจากคณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ท่านแรกค่ะรองคณบดีฝ่ายวิชาการรองศาสตราจารย์พันตำรวจตรีดร.ดนุวสินเจริญค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณมาพรและท่านที่2เป็นสาวสวยนะคะผู้อำนวยการศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอาจารย์ดร.ธัญรัตน์อมรเพชรกุลค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะงานใหญ่เตรียมตัวพร้อมไหมคะอีก1เดือนค่อนข้างตื่นเต้นครับเพราะว่าเรางานนี้ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ของคณะนะครับแล้วก็งานใหญ่ของทางนิด้าด้วยงานนี้เป็นของคณะบริหารธุรกิจโดยตรงใช่ครับชื่องานอะไรคะนิด้า International Business Conference 2017ใช่ครับ2017เป็นงานประชุมในระดับนานาชาติใช่ครับที่เราจะระดมองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจขยายความที่มาของการประชุมครั้งนี้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เป็นครั้งที่2ครับโดยครั้งแรกเนี่ยเราจัดเมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นการฉลองครบรอบ50ปีของการก่อตั้งนิด้าเมื่อ1เมษาเมื่อวันที่17มีนาคมของปีที่แล้วแต่ว่าวันก่อตั้งคือวันที่1เมษาปี59ใช่ครับเราจัดหน้าก่อนหน้าวันก่อตั้งประมาณ3อาทิตย์นะครับซึ่งในจากปีที่แล้วเนี่ยนะฮะธีมของงานก็คือการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะฮะเรื่องของการสร้าง sustainability ในธุรกิจเราได้รับการตอบรับอย่างดีถึงเป็นที่มาของการที่เรามีความตั้งใจว่าจะจัดในทุกๆปีต่อไปต่อเนื่องเลยเพื่อเป็นการตอบแทนสังคมแล้วก็เผยแพร่งานวิชาการของนิด้าดังนั้นนี่ก็คือปีที่2ของการจัดประชุมระดับนานาชาติใช่ครับนะคะของคณะบริหารธุรกิจปีนี้มีธีมว่าไงคะปีนี้ธีมของเราก็คือ innovative management bridging theory and practice ถ้าความหมายก็คือ เราจะโฟกัสไปในด้านของการนำเอานวัตกรรมมาใช้ในการบริหารนะที่สามารถที่จะเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาการกับภาคปฏิบัตินะฮะโดยที่มาของธีมในปีนี้ก็คือเรามองว่าสภาพธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะฮะตัวอย่างเช่นพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปนะเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปนะดังนั้นธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวก็คือในปีนี้เรามองว่าสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในธุรกิจก็คือเรื่องของ innovation นะธุรกิจเนี่ยในการที่จะอยู่รอดได้เนี่ยจะต้องสามารถจะปรับตัวได้นะให้เข้ากับสภาพแวดล้อมพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับกฎของดาร์วินนะฮะดาร์วินเนี่ยชาร์ลส์ดาร์วินเขาบอกว่าคนที่อยู่รอดเนี่ยไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งที่สุดแต่เป็นคนที่สามารถที่จะปรับตัวได้ดีที่สุดนะฮะอันนี้คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ธุรกิจเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเข้าไปสามารถที่จะศึกษาได้ถึงผลกระทบของ innovation ที่จะเกิดขึ้นอย่างทุกวันนี้เราพูดถึงอย่างเช่นเรื่องของ IoT Internet of Things Mobile Computing เรื่องของ Big Data สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าหลายธุรกิจยังไม่ทราบว่าผลกระทบต่อธุรกิจเขาจะเป็นยังไงอันนี้เลยเป็นที่มาของงานของธีมของงานของครั้งนี้ก็คือเราจะทำการเผยแพร่ถึงนวัตกรรมต่างๆที่จะเข้ามามีบทบาททางธุรกิจและอีกด้านหนึ่งก็คือธีมของอีกด้านหนึ่งคือเรามองว่าโลกวิชาการกับโลกธุรกิจปัจจุบันเนี่ยมันมีช่องว่างค่อนข้างเยอะนะภาคธุรกิจเนี่ยเวลาภาคธุรกิจเนี่ยก็คือไม่ได้มีการนำเอางานวิชาการเนี่ยเข้ามาปรับใช้ในการทำธุรกิจคือเรามองว่าทั้งสองโลกเนี่ยเหมือนกับต่างคนต่างอยู่นะโดยธีมของปีเนี่ยคือเราพยายามที่จะbridge ทั้งสองโลกที่มันมีความแตกต่างกันเนี่ยนะให้สามารถที่จะ synergy หรือให้สามารถที่จะ เป็นลักษณะของ win-win solution คือสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้เพราะเรามองว่าการแข่งขันต่อไปในอนาคตเนี่ยทั้งมหาวิทยาลัยแล้วก็ภาคธุรกิจเนี่ยมีความสำคัญที่มหาวิทยาลัยบทบาทก็คือสามารถที่จะ
นำเอาเทรนด์ใหม่ๆหรือว่านำเอาทฤษฎีหรือคอนเซปต์ที่มันมีผลกระทบต่อธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเผยแพร่แล้วก็ธุรกิจสามารถจะนำมาปรับใช้ได้ธุรกิจก็ควรจะมีการเข้ามาเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทางภาควิชาการอย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าต้องลดช่องว่างในเชิงวิชาการกับภาคธุรกิจให้มาชิดกันให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นงานวิจัยที่ทำออกมามันถึงจะมีประโยชน์ทำแล้วต้องเอาไปใช้ถูกต้องครับนะคะโอ้โหเลยชมเลยว่าแนวคิดในปีนี้ดีมากจริงๆครับครับเริ่มเมื่อไหร่คะอาจารย์ธัญรัตน์งานประชุมครั้งนี้งานประชุมครั้งนี้ก็จะจับวันที่4มีนาคมนะคะจริงๆก็เริ่มตั้งแต่เช้าเลยค่ะก็สำหรับคนที่ลงทะเบียนแล้วอะค่ะก็สามารถมาได้เลยตั้งแต่ตอน8โมงเช้าวันเดียวเหรอคะใช่ค่ะเราจัดแค่วันเดียวเท่านั้นเองค่ะฉะนั้นพลาดไม่ได้เลยใช่พลาดไม่ได้เลยใช่ค่ะคือเราก็เลือกจับวันเสาร์เพราะคิดว่าก็เป็นวันที่ทุกคนน่าจะสะดวกกันนะคะเพราะเราก็อยากให้มีบุคลากรทั้งจากฝั่งการศึกษานะคะฝั่งวิชาการแล้วก็ฝั่งภาคธุรกิจจริงๆก็เข้ามาเยอะเหมือนกันค่ะเพราะถ้าดูตัวเลขจากจำนวนคนที่ลงทะเบียนนะคะในปีที่แล้วแล้วก็ดูเทรนด์ของปีนี้ก็จะเห็นว่าเราไม่ได้เห็นชัดเจนว่ามาจากฝั่งอะคาเดมิกหรือฝั่งวิชาการอย่างเดียวก็มีฝั่งที่เหมือนเป็นบริษัทอะไรพวกนี้ค่ะก็มาเกือบครึ่งหนึ่งด้วยกันค่ะก็เข้ากับธีมนี้เลยตามที่เราอยากให้เป็นเลยค่ะผลงานวิชาการค่ะที่ส่งเข้ามาล่วงหน้าเพื่อรับการประเมินก่อนจะเข้าสู่ที่ประชุมปีนี้เป็นยังไงคะอาจารย์โอ้โหปีนี้เรามีงานวิจัยที่ส่งเข้ามาเนี่ยอยู่ทั้งหมดอยู่90กว่าชิ้นงานนะครับแต่ประชุมวันเดียวเองค่ะแต่ว่าผมยังไม่ได้บอกว่าเราจะให้90 ก็คือความหมายคือมีคนส่งเข้าประกวดเนี่ย90กว่าชิ้นงานนะฮะเราคัดจะเอาเฉพาะที่มีคุณภาพจริงๆนะผมปฏิเสธไปเยอะมากแม้ทั้งจากงานวิจัยดีๆแต่ว่าผมคิดว่าไม่น่าเป็นประโยชน์ก็เลยปฏิเสธไปในรูปแบบของกระบวนการ peer review นะโดยการที่แต่ละงานเนี่ยต้องมีการถูกอ่านโดยถูกรีวิวโดยอาจารย์นักวิชาการทั้งภายในนิดาและนอกนิดาด้วยสุดท้ายเราก็รับลงเหลือประมาณ40กว่าเปเปอร์คือตัดออกเกินครึ่งหนึ่งค่ะถือว่าเป็นคอนเฟอเรนซ์ที่ยากมากเพราะถ้าเปรียบเทียบกับคอนเฟอเรนซ์โดยทั่วไปอะค่ะส่วนใหญ่ตารับจะเยอะมากเกือบจะทุกเปเปอร์มักจะได้ไปพรีเซนต์แต่ของเราคือเราจำกัดจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคัดที่คุณภาพจริงๆด้วยค่ะ40กว่าชิ้นนี้มีชิ้นไหนโดดเด่นเป็นพิเศษบ้างเรามีรางวัลนะคะจริงๆหนึ่งในไฮไลท์ใช่แล้วก็จะมีการจัดประกวดรางวัล Best Paper Award ค่ะซึ่งก็จะเป็นการคัดเลือกจากนี่แหละเกือบ100เปเปอร์แล้วก็หาเปเปอร์ที่ดีที่สุดมาประมาณ3อันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปประกาศผลกันวันงานใช่ดังนั้นเจ้าของผลงานวิชาการก็รอลุ้นกันอยู่ใช่ครับก็โดยหลักๆเปเปอร์เราก็จะมาจากหลากหลายสาขาค่ะนะไม่ว่าจะเป็นในที่เกี่ยวข้องกับทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ finance เรื่องของ human resource เรื่อง operation managementด้านของ IT management นะด้านของ economics นะด้าน marketing ด้าน marketing ด้าน marketing ตอนนี้เรามี track อันนึงชื่อว่า neuroscience นะที่เป็นเรียกว่าเป็นเทรนด์ใหม่ของด้านของ marketing เรื่องของการที่เป็นศาสตร์ที่ใช้ในการ predict พฤติกรรมของผู้บริโภคนะซึ่งอันนี้เป็นผมส่วนตัวผมก็ยังไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มากแต่ว่าเรามีนักวิจัยเนี่ยที่สนใจเยอะมากในมาพรีเซนต์ในเรื่องนี้มีพวกเรื่องของเปเปอร์ที่เกี่ยวข้องกับ innovation big data internet of things เนี่ยฮะซึ่งอันนี้ผมคิดว่าคนที่เข้าร่วมฟังเนี่ยน่าจะได้ไอเดียหรือได้คอนเซปต์ว่าปัจจุบันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับโลกธุรกิจนะฮะมีเทรนด์อะไรใหม่ๆสามารถจะเป็นคีย์เทคเอาเวย์นำไปปรับใช้ได้หมุนให้ทันก้าวให้ทันโลกนะคะเดี๋ยวรอลุ้นว่าผลงานวิชาการไหนได้รับรางวัลไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยในการประชุมครั้งนี้ค่ะค่ะจริงๆก็ตามธีมงานเลยค่ะเพราะปีนี้เนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์นรุสินได้กล่าวไปแล้วก็คือเราจะมีคำว่า bridging theory and practice เป็นการเชื่อมกันระหว่างฝั่งวิชาการกับฝั่งภาคปฏิบัตินะคะเพราะฉะนั้นไฮไลท์ปีนี้ที่ปีแล้วเราไม่มีนะคะปีนี้จะจัดเป็นครั้งแรกก็คือเรามีการเชิญผู้บริหารจากหลากหลายองค์กรในหลากหลายวงการธุรกิจเลยค่ะเขาจะมาพูดเช่นเดียวกันอาจจะไม่จำเป็นต้องวิชาการจ๋านะคะแต่เขาจะมาแชร์กับเราเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งองค์กรเขาใช้กันอยู่ค่ะค่ะแบ่งช่วงเวลายังไงคะเพราะว่าเราประชุมวันเดียวเองค่ะเป็นช่วงเวลาที่ผมคิดว่าคือเราต้องเลือกนะฮะหมายถึงว่าคนเข้าฟังว่าจะเนื่องจากว่าบางเซสชันเนี่ยเราจัดแบบคู่ขนานนะครับ อย่างเซสชันไม่ใช่ว่าในห้องประชุมเดียวแล้วอยู่แล้วได้ฟังทุกสิ่งอย่างต้องเลือกอาจจะต้องเลือกว่าฝั่งที่สนใจงานวิชาการก็จะมีไปเข้าห้องในฝั่งของ
งานวิจัยแต่ก็อย่างที่อาจารย์แบบได้พูดไปไฮไลท์ของปีนี้ที่แตกต่างจากปีที่แล้วเนี่ยก็คือมีอยู่2อย่างก็คือ Business Showcase กับ Dean Forum ตัว Business Showcase เนี่ยคือเราคัดเลือกบริษัทที่1ก็คือต้องเป็นบริษัทที่มีการใช้ innovation มีการใช้business model ใหม่ๆนะมาพูดไม่ได้มาขายของแต่เป็นการลักษณะมาพูดในเชิงของ best practice ก็คือแชร์ว่าทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จ business model เขามีความแตกต่างยังไงนะยกตัวอย่างเช่นที่ได้รับคอนเฟิร์มนะบริษัทอย่าง Grab นะฮะคุณอุมาพรเคยใช่ไหมเคยค่ะนะอย่าง Grab เนี่ยที่เข้ามาทำการเปลี่ยนแปลงธุรกิจแท็กซี่ตอนนี้ไปถึงธุรกิจมอเตอร์ไซค์รับจ้างตอนนี้ไปถึงรับส่งอาหารอย่างเงี้ยฮะอันนี้คือเป็นบริษัทที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วเพียงแต่ปรับเปลี่ยนในตัว business model ใหม่ให้มันตอบโจทย์ถูกต้องคือเปลี่ยนในแง่ของตัว business model ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมครับเพราะทุกวันนี้ทุกคนใช้ผ่านทางโมบายแอปหมดแล้วจริงนะมีบริษัทอย่างวันนี้ก็ได้คอนเฟิร์มมาจาก True นะที่ True เองเนี่ยก็เป็นผู้นำในเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีก็จะมาพูดถึงเรื่องของ IoT Internet of Things นะฮะทุกต่อไปผมบอกได้เลยว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะมันจะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและไม่ใช่แค่นั้นนะฮะมันจะพูดคุยกันได้นะฮะทุกวันนี้บ้านบางบ้านนะคอนโทรลผ่านทางแอปแล้วนะก่อนที่คุณอุมาพรจะเข้าบ้านเนี่ยคุณอุมาพรเปิดแอร์ทิ้งไว้ได้สามารถที่ใช้ตัวแอปเนี่ยปลดล็อกประตูบ้านได้นะควบคุมรถยนต์อะไรได้นะอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ณวันนี้เรายังไม่รู้แต่ว่าอีก5ปีจากนี้ไปผมมั่นใจว่ามันจะใกล้ตัวมากขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างของธุรกิจที่ในบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่การนำเอาเทคโนโลยีใหม่แต่ว่าเป็นการเข้าไปปรับเปลี่ยนตัวรูปแบบกระบวนการของธุรกิจที่มีอยู่นะอันนี้เป็นตัวอย่างมีบริษัท OB Clubนะฮะเป็นบริษัทที่เข้าไปเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการตีกอล์ฟทุกวันนี้ OB Club นะฮะเป็นบริษัทที่เข้าไปเปลี่ยนแปลงรูปแบบของธุรกิจกอล์ฟคุณยอมพอเล่นกอล์ฟไหมฮะไม่ค่ะคุณเพราะอะไรเพราะอะไรถึงไม่อยากเล่นกอล์ฟแดดร้อนใช่ไหมอันนี้ผมคิดว่าส่วนใหญ่เป็นของผู้หญิงเล่นในร่มที่กังวลว่าถ้าเกิดออกรอบเนี่ยเดี๋ยวก็จะตากแดดผิวคล้ำตอนนี้มีธุรกิจใหม่คือเป็นกอล์ฟซิมูเลเตอร์คุณอุมาพรสามารถจะเลือกสนามทั่วโลกได้เลยนะแล้วก็สามารถจะไปตีกอล์ฟได้เหมือนจริงนะเวลาตีไปเนี่ยนะฮะลูกเนี่ยจะลอยไปเหมือนของจริงหมดนะฮะแล้วก็เล่นร่วมกับเพื่อนได้แล้วก็พื้นเนี่ยปรับขึ้นปรับลงตามขนาดของสนามนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เขาผสมประสานระหว่างธุรกิจกอล์ฟกับไอทีนะฮะนี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่จะเป็นโชว์เคสที่มาพูดจริงๆก็จะมีขอเสริมอีก2ด้านนะคะเพราะว่าเท่าที่ฟังไปเนี่ยเราอาจจะคิดว่ามีแต่ IT มีแต่อะไรที่มันเป็น business นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีอีก2เซสชั่นซึ่งมาจากเว็บวงที่เราอาจจะไม่ได้คิดว่าเขาน่าจะเกี่ยวข้องกับ business ขนาดนั้นอย่างเช่นมีฝั่ง healthcare นะคะเขาก็มีฝั่ง innovation เหมือนกันซึ่งเขาก็จะเน้นในด้านการบริหารนะคือเราก็ต้องยอมรับว่าฝั่ง healthcare เนี่ยโอเคเขาจะสนใจด้าน profit บ้างแต่ว่าที่สำคัญกว่า profit ก็ต้องเป็นประโยชน์ของคนไข้นะคะเพราะฉะนั้นแวดวงเนี้ยก็innovation มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะคะส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะเป็น social enterprise อันนี้ก็เป็นเทรนด์ใหม่ที่มาแรงมากค่ะเพราะคณะเราเนี่ยก็เน้นเรื่องของเรื่องจริยธรรมเรื่องการให้ความช่วยเหลือสังคมด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเราก็เลยมองว่าเซสชั่นเนี้ยก็จะมาเติมเต็ม คือไม่ใช่แบบเอ้ยเราหวังจะรวยอย่างเดียวเหมือนที่หลายคนอาจจะรู้สึกนะคะเวลาเราพูดถึงคณะบริหารธุรกิจแต่จริงๆเนี่ยมันไม่จำเป็นนะคะมันก็มีธีมของ social enterprise ซึ่งก็คือการที่เราเนี่ยทำให้สังคมเนี่ยเจริญไปด้วยกันได้ค่ะโอ้ยต้องดูตารางการประชุมดีๆนะคะแล้วก็ต้องใครสนใจไหนก็เข้าได้คิดให้แน่ว่าจะเป็นอะไรอันนี้นะฮะคือไฮไลท์ก็คือเรามองว่าไงงานเนี้ยมันไม่ได้เป็นงานวิชาการปกติทั่วไปธรรมดาเฉยแต่เป็นครั้งแรกเลยที่เราเชิญเอาบริษัทมาพูดถึง best practice นะฮะซึ่งธุรกิจต่างๆสามารถไปปรับใช้ได้นะฮะแต่มีอีกไฮไลท์นึงที่ผมลืมพูดไปที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในงานใดๆก็ตามก็คือเรามีการจัด Dean's Forum หรือการประชุมของคณะบดีคณะบริหารธุรกิจในประเทศไทยนะโดยเราเลือกมาจากท็อปบิสเนสสคูลในประเทศไทยนะก็จะมีนิด้าจุฬาลงกรณ์นะฮะมีธรรมศาสตร์แล้วก็มี AIT นะที่เราจะเชิญคณบดีนะจาก
ซึ่งได้รับการตอบรับเรียบร้อยนะครับจากในคณะบริหารธุรกิจชั้นนำเนี่ยมาพูดถึงในเรื่องของโอกาสความท้าทายอนาคตของคณะบริหารธุรกิจที่สามารถจะตอบโจทย์ของธุรกิจได้นะครับซึ่งอันนี้ผมมองว่าจะเป็นอีกไฮไลท์นึงเนื่องจากว่านักธุรกิจณวันนี้ทุกคนเนี่ยจะต้องมีความเชื่อมโยงกับคณะบริหารธุรกิจหลายคนก็มาเรียน MBA ใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะหรือว่ามีงานวิจัยทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคือมันจะต้องมีการเชื่อมโยงกันนะก็คือในไฮไลท์ในปีนี้ในช่วงพักกลางวันช่วงเที่ยงถึงบ่ายสองเนี่ยนะก็จะเป็นการที่เรานำเอาคณบดีจากทั้ง4คณะชั้นนำของประเทศไทยซึ่งไม่ยากเลยที่จะนำเอา4คนมาอยู่ในห้องเดียวกันเวลาเดียวกันได้นะแล้วพวกนี้จะเจอต้องตอบคำถามยากๆนะก็ใครบ้างคะที่ไปถามคำถามได้บ้างทุกคนครับสามารถจะถามคำถามได้คือเรามีเหมือนพิธีกรอยู่นะคะแต่จริงๆเดี๋ยวเราจะมีช่วงเวลาที่ให้ผู้ฟังทั่วๆไปสามารถส่งคำถามขึ้นมาได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็เตรียมรับมือคณะบดีแต่ละมหาวิทยาลัยน่าสนใจมากๆคือความยากจะอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะว่าเราอาจจะเคยได้ยินข่าวบ้างว่าเดี๋ยวนี้เทรนที่คณะบริหารไม่ใช่คณะบริหารธุรกิจอย่างเดียวเนาะแต่ว่ามหาวิทยาลัยในอีกไม่กี่ปีเนี้ยคิดว่าอาจจะเริ่มมีมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้กำไรแล้วอาจจะต้องปิดตัวไปด้วยเหตุผลที่ว่าจำนวนประชากรเราก็ลดลงอย่างเงี้ยค่ะแล้วนิด้าเราเนี่ยก็มีความยากมากกว่าก็คือเราเนี่ยสอนเฉพาะปอโทและปอเอกซึ่งดีมานด์ตรงนี้ค่ะจำนวนนักศึกษาที่เขาต้องการเรียนต่อก็จะยิ่งลดน้อยลงด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะถามคณะบดีเหล่านี้ว่าเขาเตรียมมือเตรียมรับมือเหตุการณ์อย่างนี้ยังไงเนื่องจากระบบการศึกษาที่อาจารย์แบบได้พูดไปผมเชื่อว่าต่อไปจะมันก็เหมือนกับธุรกิจนะฮะมันก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าทุกวันนี้อินโนเวชันใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยคุณอุมาพรถ้าต้องการเรียนปริญญาโทนะฮะณวันนี้คุณอุมาพรสามารถเรียนออนไลน์ได้จากมหาลัยชั้นนำตอนนี้หลายมหาลัยตอนนี้ที่เราทำกับที่คณะอยู่เนี่ยเราทำดับเบิลดีกรีกับมหาวิทยาลัยอินเดียนายูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งแรงอันดับประมาณ20ของคณะบริหารธุรกิจทั่วโลกนะฮะคือมาเรียนที่นิด้าเนี่ยสามารถที่จะไปลงเรียนหลักสูตรออนไลน์ของอินเดียนาได้ปริญญาโทอีกใบหนึ่งโอ้โหหรือทุกวันนี้ความรู้มันไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนความรู้อยู่ที่ไหนอ่ะที่ผมชอบมากที่สุดคือเท็ดท็อกรู้จักไหมฮะเท็ดท็อกนะฮะหรือไอจูนยูนิเวอร์ซิตี้อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ณในอดีตเนี่ยนักคนต้องการความรู้ก็จะมาเรียนใช่ไหมฮะแต่ณปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าถึงความรู้ได้หลากหลายไม่จำเป็นต้องเข้าไปที่ห้องเรียนเป็นความท้าทายอันหนึ่งของคณะบริหารธุรกิจหลายๆที่ในปัจจุบันนะฮะที่ทุกที่อะฮะผมบอกให้เลยว่าจำนวนนักศึกษาลดน้อยลงนะฮะอันนั้นก็คืออาจจะต้องมีการเข้าไปปรับเปลี่ยน business model ของ business school นะว่าต่อไปเนี่ยในแง่ของความยั่งยืนเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างค่ะงานเริ่ม4มีนาคมตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะคะมีรายละเอียดช่องทางในการติดต่อเข้าร่วมประชุมยังไงบ้างคะค่ะจริงๆเราก็มีเว็บไซต์อยู่นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ของคอนเฟอเรนซ์นี้เลยจริงๆเอาง่ายๆคือ Google เลยก็ได้นะคะ NIDA International Business Conference 2017เจอแน่นอนนะคะหรือว่าเข้าไปผ่านเว็บไซต์ของทางคณะบริหารธุรกิจที่ NIDA ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะผมอยากจะขอเตือนว่าคนที่สนใจฮะท่านต้องควรจะรีบลงทะเบียนก่อนเพราะอะไรรู้ไหมฮะที่นั่งจำกัดเหรอคะไม่ใช่ที่นั่งจำกัดครับเพียงแต่ว่าเรามีทั้งเอกสารมีของที่ระลึกจัดเตรียมไว้ให้แถมเรามีอาหารเลี้ยงอีกต่างหากลืมบอกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนนะคะคุ้มค่ามากใครว่าของดีและฟรีไม่มีฟรีในโลกนี้ของฟรีไม่มีในโลกนี้มีครับแล้วได้ประโยชน์และสามารถที่จะนำไปปรับใช้ในการทำธุรกิจต่อไปได้ครับไปลงทะเบียนก่อนดีกว่าค่ะนะคะจะได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าและเต็มที่ที่สุดคณะบริหารธุรกิจรออยู่นะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะสำหรับรายละเอียดแล้วเดี๋ยวรอเรามาคุยกันอีกทีนะคะว่าในการประชุมครั้งนี้ได้ตกผลึกอะไรบ้างที่จะต่อยอดไปสู่การประชุมในครั้งต่อไปต้องมีครั้งที่3ปีหน้าแน่นอนและจะมีครั้งที่ต่อๆไปครับค่ะขอบคุณค่ะทั้งสองท่านเลยค่ะขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตาม NIDA Wisdom for Change ในวันนี้ด้วยนะคะรับชมย้อนหลังได้2ช่องทางเหมือนเดิมเข้าไปที่เว็บไซต์ของ nida.ac.th ค่ะหรือว่ารับชมผ่านทาง YouTube นะคะที่ NIDA Thailand Channel วันนี้อาจารย์ทั้งสองท่านและอุมาพรลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเราบัณฑิต
พัฒนาบริหารศาสตร์ถามท้ายวันนี้นะคะด้วยภาพจากพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกครั้งที่31ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ6รอบราชมพรรษาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ในวันอังคารที่31มกราคม2560ค่ะซึ่งบรรยากาศภายในพิธีนั้นเป็นไปอย่างเข้มขลังสมศักดิ์ศรีบัณฑิตแห่งนิด้าทุกประการค่ะปัญญาธรรมจัตราคือมรรคของความหลุดพ้นน้อมปานิรู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของนิด้านะคะแล้วก็ถามว่าวันนี้มันก็คุ้มค่ากับการรอคอยที่มุ่งมั่นมา2ปีเต็มๆอะค่ะก็จะนำความรู้นะคะที่ได้รับจากสถาบันแห่งนี้นะคะไปประยุกต์ใช้นะคะในเรื่องของการพัฒนาตนเองนะคะในเรื่องขององค์กรแล้วก็ในเรื่องของน้อมนำเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะแล้วก็เดินตามรอยพ่อค่ะเพราะว่าเราจบจากสถาบันที่พ่อสร้างค่ะรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เรียนที่สถาบันแห่งนี้นะครับทุกวันนี้คิดว่าสิทธิ์ที่จบจากนิด้าทุกคนเนี่ยก็มีความภาคภูมิใจแล้วก็จะทำให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมความรู้ที่เราได้รับจากที่นี่เราจะคำนึงถึงประเทศชาติแล้วก็ส่วนรวมเป็นที่ตั้งความภาคภูมิใจอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้มาศึกษาอยู่ในสถาบันแห่งนี้สถาบันที่พ่อสร้างมานะครับสิ่งที่ผมวางไว้ใช่ไหมครับจบไปจากที่นี่แล้วผมจะอยากเป็นอาจารย์ครับแล้วตอนนี้ผมก็ทำความฝันของผมสำเร็จแล้วผมเคยได้รับโอกาสและผมก็จะถ่ายทอดโอกาสที่ผมได้รับให้กับทุกคนที่เขาอาจจะยังไม่มีโอกาสเหมือนผมครับรู้สึกประทับใจนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้จบจากสถาบันแห่งนี้นะครับซึ่งพอเราทราบประวัติของสถาบันแล้วก็เป็นสถาบันที่เกิดขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับก็รู้สึกมีความประทับใจนะครับในหลักปรัชญาของสถาบันนะครับแล้วก็องค์ความรู้ต่างๆที่ครูอาจารย์ได้ประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้ให้ครับภูมิใจแล้วก็ดีใจมากนะคะเพราะว่ายิ่งเราได้เข้ามาเราได้รู้ถึงประวัติของสถาบันมันยิ่งทำให้เราภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขมากเลยค่ะกับวันนี้กับความสำเร็จของที่เกิดขึ้นค่ะเราบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ล้วนกับเพื่อนคุณและจงรักภักดีสร้างเพื่อคุณและสร้างภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ข้าพเจ้าจะใช้วิชาความรู้ที่ได้จากสถาบันนี้ไปในทางที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมข้าพเจ้าจะมุ่งพัฒนาตนเองและสังคมในทุกๆด้านตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยังความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติและส่วนรวมข้าพเจ้าจะดำรงไว้ซึ่งเกียรติแห่งปริญญาและสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์โดยขอยึดมั่นในคำปฏิญาณนี้ตลอดไปโดยขอยึดมั่นในคำปฏิญาณนี้ตลอดไปเราบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ล้วนองอาจพวกเราแสนภูมิใจแหล่งความรู้บูรณาการสถาบันไทยเรื่องชื่อลือไกลมุ่งพัฒนาสู่สากลไม่มีแสงสว่างใดเทียมด้วยปัญญาธรรมจัตราคือมรรค